ันเลยครับพี่ครับขันเจ๊เช่อุ้ยตายวายกรีสนึกว่าใครที่แท้ก็กระเทยสายบูนี่เองผมได้ข่าวมาว่ามีดหล่นใส่ตีนจนบูไม่ออกเลยเหรอมึงนี่มึงนัดใครมาตบที่ร้านกูหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ได้นัดใครมาตบแต่ตอนเนี้ยเริ่มอยากจะตบเจ้าของร้านแล้วกูจะชาร์จมึงให้ถึงที่สุดพี่หมันครับเฮ้ยไอ้จวบครับนี่เจมินไม่อยู่ร้านอีกแล้วบอกว่าเป็นไรวะพักหลังๆทำไมไม่ค่อยเข้าร้านเลยบอสจะไปยุ่งกับเจ๊เขาทำไมยังไงแล้วบอสก็ไม่ได้เป็นผัวเจมินเขาแล้วเออว่ะขอบคุณมากๆครับคุณจวบที่เตือนสติผมครับครับเขาจริงๆเลยนะบอสแต่กูเป็นเพื่อนให้เกียรติอยู่เนี่ยจวบก็สงสัยเหมือนกันพักหลังมาเนี่ยทำไมเจ๊ไม่เข้าร้านเลยอ่ะมึงจะไปยุ่งทำไมมึงไม่ใช่ผัวเขาซะหน่อยโอ้โหโดนตะขึ้นทั้งร่องเลยกูปากดีเหลือเกินไอ้ดิพี่น้องครับว่านะถ้าเกิดลองเจมินมีพฤติกรรมแบบเนี้ยมีอยู่เหตุผลเดียวครับพี่น้องครับมีผัวใหม่จริงต้องเชื่อไอ้อู๊ดมันเพราะว่าไอ้ลูกน้ำเมียมันเนี่ยนะก็ไม่ค่อยกลับบ้านกับช่องเหมือนกันใช่เมียกูก็มีผัวใหม่สองคนว้ายใช่เลยครับพี่ครับส่งมาทำไมล่ะครับโอ้หยุดจินตนาการเถอะไอ้เตี้ยคนอย่างเจมินเหรอครับจะมีใครเอามันฉันก็สงสัยมาตั้งนานนะคนอย่างไอ้เจมินเนี่ยนะใครเอามันได้นะก็โง่บ้าเซอร์ปัญญาอ่อนหุนควายพอแล้วหนูจะรับไม่ได้แล้วพี่อย่าไปด่าเยอะเกรงใจผัวเก่ามันเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะมองว่าได้ไงเนี่ยเดินมาเมื่อกี้นี่ไงโอ้อีบ้าจะนั่งก็นั่งมึงบอกพวกกูก่อนกูตกใจนึกว่ากระสือที่เบ็ดโอ้ยกระสืออะไรอะสือขนาดนี้พวกมึงกินเองเอาผัวไปเถิดเอาผัวไปเถิดอะเอาผัวไปเถิดพี่อมชัดแล้วดูทรงแล้วเหมือนจะมีผัวใหม่ไม่เห็นร้องเพลงครับเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเถินนะสวัสดีค่ะทุกคนจ้ะแม่ดูร่าเริงแจ่มใสจังเลยนะจ๊ะปกติฉันก็เป็นคนแจ่มใสร่าเริงหัวใจฟุ้งฟริ้งแบบนี้อยู่แล้วนี่อยากจะขอให้ทุกท่านนะคะตามสบายเพราะฉันนั้นเลิฟเยอะเป็นคนเว้ยวะผู้หญิงเราลองได้ละลิกละลีละรื่นขนาดนี้แสดงว่ามีผัวใหม่ชัวร์สวัสดีครับครับกี่ที่ครับไม่ได้มาทานข้าวครับพอดีมาหาคุณมิ้นครับอ๋อรอสักครู่ครับเจ๊มีคนมาหาเอ้าแม็กครับไหนบอกว่าจะกลับบ้านไงเอ๊ะมาหามิ้นที่ร้านแบบนี้จะมาเซอร์ไพรส์อะไรมิ้นหรือเปล่าเนี่ยเปล่าครับพอดีว่าคุณมิ้นลืมของไว้ที่รถแม็กครับเอาลิปสติกมาคืนอย่างเงี้ยมีอยู่อย่างเดียวน่ะจูบกันในรถมาไงแล้วคราวนี้ตากมันซี่ก็เลยต้องมาเติมใหม่คุณที่คิดได้เนาะก๊อปเคยทำทำทาราแลมทำใหญ่เยอะขึ้นเลยมั้งคุณเนี่ยไงสองคนบอกว่าจะไปรับขั้นเทพที่สนามบินไงก็ว่าจะไปรับนี่แหละค่ะแต่ว่าขั้นเทพบอกว่าไม่ต้องไปรับอ่ะเดี๋ยวเขาจะมาเองที่มันไม่ให้ไปรับเพราะมันมีกิ๊กไปรอรับอยู่แล้วหรือเปล่าโอ้ยนี่มาถึงก็ปากวันนี้จะไปแก้พอใจแบบนั้นทำไมกิ๊กเคิร์กบ้านอะไรที่นู่นไม่มีกิ๊กเนี่ยแอร์ไฟขากลับนี่ดีพี่ต่อเนี่ยไอเราก็นึกว่าจะช่วยปกป้องน้องเอาเขาด้วยใช่ไหมพี่ทิพย์พี่ทิพย์ดูแฟนพี่ทิพย์สิคะแกล้งพอใจอีกแล้วอ่ะน้องพอใจหมายถึงวอกใช่ไหมคะหมายถึงวอกก็จัดไปสิจ๊ะที่รักสับคออีกเป็นทางเส้นทะลึ่งแล้วไงไก่เม่งอ่ะอย่าทำอะไรทำคนนี้ไม่ได้ก็หวงนี่พี่ต่อถ้าห่วงพี่ทิพย์มากนี่นะก็เลิกยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นแล้วก็กลับมาจีบพี่ทิพย์เป็นจริงเป็นจังอย่าห่วงแต่ปากได้ป่ะวายโดนแม่ด่าขอโทษนะคะคุณพอใจเจ้าของร้านอยู่ไหมคะอยู่ครับดิฉันเองค่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าคะฉันอยากให้คุณเลิกกับพี่ขั้นเทพอะค่ะเต็มไม่มีโต๊ดแล้วคุณเป็นใครอะคะคุณไม่ต้องรู้หรอกค่ะ
รู้แค่ว่ายังไงคุณกับพี่ขั้นเทพก็ต้องเลิกกันอยู่แล้วก็พอค่ะเฮ้ยพี่ต่อน้องเขาอยู่หน่วยวางระเบิดเปล่าวะวางสลูกใหญ่ดูสิยืนตายยังกับโดนสตาร์ฟเลยเนี่ยเดินสวยด้วยพี่ชอบเอาใจเย็นก่อนนะโอ้พี่ต่อเย็นกว่านี้ก็น้ำแข็งแล้วไหมผู้หญิงที่ไหนไม่รู้เดินมาบอกให้เลิกกับแฟนตัวเองเป็นใครใครก็ขึ้นวะพี่ทิพย์คะพี่ทิพย์รู้จักผู้หญิงคนเมื่อกี้หรือเปล่าคะพี่ไม่รู้จักเลยค่ะกูจะไปถามทำไมนะพอใจถ้าให้ขั้นเทพมันลองจะมีกิ๊กมันคงเอามาแนะนำให้พี่ทิพย์รู้จักหรอนี่มึงจะขยันบิ้วทำแป๊ะไปไหนมึงไม่เห็นหรอว่าพอใจกำลังโกรธซะจนตูดบวมตัวจะแตกอีกแล้วเนี่ยไม่อยากเครียดแม่จ๋าพ่อจ๋ากลับมาแล้วจ้าสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเฮ้อโชคดีนะมึงแม่จ๋าแม่จ๋าคิดถึงพ่อจ๋าไหมจ๊ะพ่อจ๋าคิดถึงแม่จ๋ามากมากเลยตอนนี้คิดถึงมากมากอีกสักพักเลือดหัวมันจะออกมากมากมีอะไรไหมครับทำไมทุกคนดูซีเรียสจังเลยมีเมื่อกี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเดินเข้ามาถามหาพอใจแล้วเขาก็บอกกับพอใจให้เลิกยุ่งกับแกฮะอุ้ยใครพี่ต่อกูจะรู้ไหมไม่ได้ไปร่วมกับมึงเลยนะเนี่ยเนี่ยไอ้ขั้นเทพรักจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยเนี่ยก็อย่าให้มันเอามากระทบกับบ้านใหญ่เขารักจะเจ้าชู้ดูพี่ต่อเขาเป็นตัวอย่างถึงเขาจะมีอีหนูเล็กๆน้อยๆเขาก็ไม่เคยเอามากระทบกับพี่ทิพย์เลยวอกอยากฟังเรื่องจริงไหมพี่ขอเวลาวันนึงพี่จะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยอ้าวพี่ต่อมึงก็เคยพลาดเหมือนกันเหรอมึงจะแวะบ้านกูทำแพะอะไรอ้าวกลับไปบ้านเดิมก่อนอ้าวยังไงมึงอ่ะขั้นเทพคิดดีๆดิวะล้างสต็อกหมดหรือยังคนเก่าที่ยังไม่ได้เคลียร์มีไหมไม่เหลือแล้วพี่ไม่มีเหลือแล้วทำไมเขาเดินมาบอกให้พอใจเลิกยุ่งกับนายอ่ะเอ๊ะหรือว่าจะมินแกล้งดูสิก็เลยกลายเป็นกวนแม็กต้องวนรถเอาของกลับมาให้มินเลยอ่ะเชื่อก่อนว่าอีเจมินมีแอปลืมจริงๆแล้วมันอยากเอาผัวใหม่มาอวดพวกเรามากกว่าเชื่อว่ามันไม่ได้อยากจะอวดพวกเราหรอกมันอยากจะอวดคนบางคนมากกว่าไหนๆแม็กมาแล้วแม็กจะขออยู่กับมิ้นอีกสักพักได้ไหมครับเฮ้ยนี่วันนี้เราอยู่ด้วยกันทั้งวันแล้วแม็กยังไม่เบื่อมิ้นอีกเหรอคะหน้ามิ้นดูยังไงก็ไม่เบื่อครับโอ้ยพูดกันดังขนาดนี้เอาทะเลาะโขงไปแล้วจะได้ไม่ต้องตะโกนเจ็บคอซะเปล่าแนะนำเพื่อนที่รู้จักดีกว่าแม็กมานี่มาแม็กนี่เพื่อนมินทั้งโต๊ะเลยนะคนนี้พี่หมอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนนี้พี่กั๊บสวัสดีครับคนนี้พี่อู๊ดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องส่วนคนนี้พี่ยมหุ้นส่วนมินที่มินเคยเล่าให้ฟังไงสวัสดีครับยินดีที่รู้จักนะครับ สวัสดีครับชื่อแม็กเหรอคะยินดีที่ได้รู้จักนะครับอือพี่กั๊บแกเป็นฝรั่งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะเอ้าเจมินไม่รู้หรือว่าอีก๊อฟนี่เป็นลูกครึ่งพ่อนี่อเมริกันแม่นี่พิทบูกัดกันที่กามล็อกเลยนะหอมจนงานเขาดีไงก็เลยอยากสัมผัสพอแล้วสัมผัสพอแล้วไปไกลๆเดี๋ยวก่อนแม็กพี่ขอถามอะไรหน่อยดิถามจริงๆนะต้องตอบตรงๆด้วยนะมาจีบเจมินเขาเหรอเปล่าครับผมกับมิ้นเราเป็นแฟนกันแล้วครับนะคะจริงๆเลยนะคะน้องแม็กเป็นแฟนกันแล้วจริงๆเหรอคะจริงครับจนนี้แอบไปคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่น้องครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะตอนนั้นไม่ดูนาฬิกาแต่ผมจำได้ครับเราสองคนเป็นแฟนกันตอนบ่าย 2:15 ครับก็ตอนที่เรากินข้าวเย็นกันเสร็จไงครับผู้ชายน่ารักผู้ชายละเอียดอ่อนเดี๋ยวแม็กจำเวลาได้จริงๆอ่ะคะเนี่ยจำได้ครับโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งก่อนดีกว่าเนาะขออนุญาตพาแฟนไปนั่งที่โต๊ะก่อนละค่ะเชิญค่ะเชิญไอ้จูอับครับเอาน้ำให้แฟนกินหน่อยครับ
ไอ้ดินมึงเอาน้ำไปให้ผัวใหม่เจ๊เขากินเลยไปเฮ้ยไปยืนนี่ก่อนนะไอ้ยงมึงโอเคป่ะโอเคเรื่องอะไรอุ้ยโอเคพี่ไม่มีอะไรโหพี่ไม่สังเกตเหรอครับทั้งหนุ่มทั้งหล่อมันจะมาเอาเจมินเหรอทั้งแก่ทั้งเหี่ยวแบบนั้นนะพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือเจมินจ้างมาโถนี่มันก็ไม่แน่เสมอไปนะครับพี่น้องครับมึงเห็นอย่างน้องโจไหมยังชอบพี่หมอนได้เลยทั้งที่พี่หมอนเนี่ยเหี่ยวกว่าเจมินตั้งเยอะมึงจะอธิบายอะไรก็อธิบายไปไม่ต้องแวะเข้าบ้านกูเข้าใจบอกได้คำเดียวเลยว่า no อ้าวปฏิเสธเหรอหัวกูนี่ no หมดแล้วจะว่าไปร้านคุณมิ้งก็สวยดีนะครับจริงเหรอคะขอบคุณค่ะผมฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วครับถ้าวันนึงผมมีแฟนผมอยากเปิดร้านสักร้านนึงแล้วก็ช่วยดูแลกันมันคงมีความสุขมากๆเลยนะครับจะไปเปิดร้านใหม่ทำไมล่ะครับร้านนี้ก็มีไงพูดนี้หมายความว่าไงพี่ยงอ้าวไปยงอยากจะทำธุรกิจด้วยกันอยากเปิดร้านด้วยกันก็ไม่ต้องไปหาที่อื่นร้านนี้เลยครับผมเป็นหุ้นส่วนผมขายหุ้นให้เอาไหมครับเคยงยงยงไหนตะกี้มันบอกมันโอเคไงพี่ยังไม่โอเคว่ะเจมินเจมินเชิญทางนี้แป๊บขอตัวหน่อยนะคะมีอะไรอย่างพี่หมอนเธอจ้างไอ้เด็กคนนี้เพื่อจะมาแกล้งพี่ยมป่ะพี่หมอนตั้งแต่ฉันเลิกกับพี่ยมมาเนี่ยนะมันมีเด็กมาตลอดฉันจะมีแฟนสักคนผิดตรงไหนวะไม่ผิดวะฮัลโหลว่าไงต่อเจ๊กับพี่ก๊อฟวางแผนกันให้ใครมาแกล้งพอใจกับคันเทพหรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ยมันไม่หนุกเลยนะแน่นะไล่พี่ก๊อฟโอเคเจ๊บอกไม่ใช่เจ๊แล้วก็คงไม่ใช่พี่ก๊อฟด้วยอ้าวพี่ตอบผมไม่ได้ทำจริงๆอ่ะมันก็ต้องมีคนแกล้งสิเฮ้ยหรือว่าเป็นไอ้สักการินวะพี่มันกลับมาจากพักร้อนเหรอใช่เพิ่งกลับมาจากอียิปต์เลยเฮ้ยพี่ยมเอ้ยไม่ใช่พี่ยมนี่หว่าเสียงนี้ไอ้สักกะลินมึงกลับมาแล้วเหรอเฮ้ยถามหน่อยมึงคิดสนุกอะไรของมึงแล้วสั่งให้ใครมาแกล้งพอใจกับท่านเทพเนี่ยเพราะตอนนี้มันไม่สนุกแล้วนะเว้ยมึงแน่ใจนะไอ้สักกะลินถ้าเกิดกูจับมันได้กูตบมึงนะเออไม่ทำก็ดีแล้วเออนี่ฝากไว้ที่พี่ยมด้วยแกล้งคนให้หนุกอ่ะนี่ตกลงมึงคุยกับสักกะลินจริงๆเหรอเนี่ยมึงบอกไม่ได้ทำอ่ะโอ้ตลกกูคงจะหาคนมาแกล้งมึงแล้วก็ให้น้องสาวกูมาด่ากูเองเนี่ยหรอกก็ถ้าพี่ไม่ได้ทำเจมี่ไม่ได้ทำพี่ยมไม่ได้ทำงั้นก็คงนี่เลิกโทษคนอื่นเลยไม่ต้องมาหาแพ้มึงคิดดูดีๆมึงไม่พลาดท่าได้เสียใครวันหรือเปล่าแม่จ๋าพ่อจ๋าไม่ได้พลาดไม่ได้ทำจริงๆนะจ๊ะคันเทพแต่คันเทพไม่ได้ทำแล้วทำไมผู้หญิงคนนั้นเขาถึงกล้าเดินมาบอกน้องพ่อใจให้น้องพ่อใจเลิกยุ่งกับคันเทพล่ะผมไม่รู้พี่เทพนี่ขนาดพี่สาวมึงยังไม่เชื่อมึงเลยเนี่ยเราผู้หญิงคนนั้นหน้าตาเป็นไงจ๊ะแม่จ๋าก็ผู้หญิงคนนั้นเขาก็ผิวเข้มๆตาคมๆผมยาวๆหน้าเหมือนลูกครึ่งน่ะเฮ้ยหรือว่าแตงวะนี่ตกลงว่านายมีกิ๊กจริงใช่ปะไม่ใช่จ้ะแม่จ๋าคือพ่อจ๋าเจอเขาที่เมืองจีนจ้ะแล้วไงแม่จ๋าใจเย็นก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพ่อจ๋าจะเล่าให้ฟังนะก็เล่าสิแม่จ๋าใจเย็นจ้ะคืออย่างนี้จ้ะคือพ่อจ๋าไปเจอเขาที่หน้าโรงแรมเขานั่งร้องไห้อยู่ไม่มีใครสนใจเขาเลยพ่อจ๋าก็เลยอยากเป็นพลเมืองดีไปถามเขาว่าเป็นอะไรก็เลยรู้ว่าเขาอ่ะเพิ่งเลิกกับแฟนเขาแค่นั้นเองหลังจากนั้นมึงก็พาเขาไปแทมเงียบสักทีได้ไหมพี่ว่องอ้าวโดนไปด้วยเลยแล้วไงแค่คุยกันเฉยๆแล้วทำไมเขาถึงเดินมาบอกให้ฉันเลิกยุ่งกับนายอ่ะพ่อจ๋าไม่รู้จริงๆจ้ะเอางี้กระเทพไอ้เสือพูดมาตรงๆกับพี่สิงห์นะนี่พี่สิงห์นะเว้ยสปีชีส์อย่างเราเนี่ยอยู่ห่างไกลแฟนไปอยู่เมืองนอกถึงเดือนครึ่งมึงแน่ใจนะว่าไม่ได้ไปออดจะกินแก้กับใครเขาผมแน่ใจครับ
ไว้ตอบอีกทีอีกทีครับทะลึ่งละพ่อต่อก็บรรยากาศมันตึงเครียดขนาดนี้ผมก็อยากจะทำให้มันดีขึ้นคือแม่จ๋าพ่อจ๋าไม่ได้ทำจริงๆนะสาบานเลยเอางี้พี่ว่าขั้นเทพมันไม่กล้าโกหกพี่หรอกหมายความว่าไงหมายความว่าผู้หญิงคนนั้นเขาออไปเองเหรอไม่รู้แหละไปเรียกมาเคลียร์ให้รู้เรื่องเลยแม่จ๋าแม่จ๋าแล้วพี่ตอบผมจะเคลียร์ยังไงดีอ่ะผมเจอเขาครั้งเดียวเองเบอร์ก็ไม่รู้จักเลยอ่ะเอาไงดีอ่ะถ้าเกิดเขามาถึงที่นี่ถูกเลยคันเทพมาฟอร์มนี่ยังไงเขาต้องกลับมาอีกแล้วถ้ามึงเจอมึงก็เคลียร์ให้รู้เรื่องอย่าให้เป็นแบบนี้แน่นะว่าได้ไปยุ่งแน่พี่พี่ตอบฮะถามจริงไปอยู่เมืองนอกเดือนครึ่งเป็นมึงไม่มีคนอื่นแล้วพี่โอ้ยครึ่งมณฑลแล้วนั่นไงว่าไปบอกพอใจได้ไงไว้คันเทพไม่มีคนอื่นหรอกอ่ะก็ไม่เห็นอารมณ์น้องกูเลยเวลามันปีนแล้วมันเป็นอะไรกูซวยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นกูอยากให้มันสบายใจที่สุดตอนนี้ส่วนไอ้เนี่ยเคยดูจับมันให้ได้คาหนังคาเขาเลยโอ้โหพี่ต่อมึงนี่คนหรือกล่องทิชชู่เหลี่ยมมึงจับไม่เป็นไรอะไรของมึงเป็นไรหยุดไอ้ขวัญอ่อนตกใจหมดเลยวันนี้ทั้งวันไอ้ยมมันเอาแต่ทำงานไม่คุยไม่เล่นเลยหรอวะพี่ครับตอนที่มันอู้งานมันขี้เกียจพี่ก็ไปด่ามันพอตอนมันขยันพี่ก็ไม่ชอบมันอีกตกลงเนี่ยพี่เป็นคนยังไงกันแน่พี่จะเอาไงกับชีวิตเหรอครับพี่ครับกูไม่เอายังไงหรอกเว้ยกูแค่เป็นห่วงมันว่ามันคงจะคิดมากแล้วเมื่อคืนเนี่ยมันก็ต้องคิดมากเป็นเรื่องธรรมดาแล้วครับพี่น้องครับเป็นใครใครก็คิดนะครับพี่แฟนเก่าพาแฟนใหม่เข้ามาที่ร้านในขณะที่ตัวเองเนี่ยก็ยังไม่มีแฟนใหม่เหมือนเจมินเขาที่เขามีแฟนใหม่ไปแล้วตอนนี้มันก็เลยเป็นได้แค่แฟนเก่าที่นั่งเศร้าๆดูแฟนเก่าเขามีความสุขกับแฟนใหม่ครับพี่พอกูเมาแฟนมึงละแฟนเยอะเหลือเกินอ่ะผมว่ามันก็คงเศร้าเลยครับพี่น้องครับแต่ก็ปากแข็งปากก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรสไตล์มันนะครับพี่ครับยอมใจยอมจ๋ายอมใจยอมจ๋าครับพี่เครียดตั้งจะมินอยู่หรอโอ้โหผมจะไปเครียดทำไมล่ะพี่ผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาแล้วนี่นี่พี่น้องครับกูเข้าใจนะเว้ยว่าเมื่อคืนเนี่ยมึงรู้สึกยังไง มึงรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเป็นคนนอกแต่มึงก็ไม่น่าจะไปชดเขาด้วยการขายหุ้นแบบนี้นะครับพี่น้องครับนั่นน่ะดิก็เข้าใจนะว่าแกกำลังโกรธใช่ป่ะก็เลยหลุดปากออกไปว่าจะขายหุ้นแต่คิดดูนะเว้ยถ้าเกิดไอ้เด็กนั่นน่ะมันมีตังมาซื้อหุ้นจริงๆแล้วแกไม่ขายอ่ะหมาเลยนะไอ้ยอมผมไม่ได้หลุดปากผมพูดจริงๆถ้าไอ้น้องแม็กอ่ะมันอยากจะซื้อหุ้นในส่วนของผมในร้านนั้นนะผมก็ยินดีขายแกแน่ใจนะว่าแกเอาแบบนั้นใช่ไงครับพี่แน่ใจชัวร์สวัสดีพี่หมอนสวัสดีครับพี่น้องเจมินมาดูใจผัวเก่าแล้วครับพี่น้องครับไม่ตกปากแตกเลยจะพูดอะไรระมัดระวังคำพูดหน่อยนะเดี๋ยวแฟนใหม่ฉันมาได้ยินเข้าเขาจะเข้าใจผิดโอ้ยขอโทษครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกวันนี้เจ๊แค่จะมาคุยกับพี่ยมเขาเรื่องหุ้นที่ร้านอ๋อก็คือเจ๊จะเอาหุ้นอะส่วนของเจ๊ที่ร้านเนี่ยแบ่งให้น้องแม็กซ์เหรอครับพี่น้องครับไม่ใช่เจ๊จะมาคุยในส่วนหุ้นของพี่ยมเขาพอดีว่าแม็กซ์เขาสนใจอยากจะซื้ออะพี่จะขายเท่าไหร่ก็ว่ามาถอยหลังมาเป็นไมเคิลแจ็คสันเลยนะครับพี่น้องครับสองล้านนี่พี่ต่อผมว่าถ้าไอ้ขั้นเทพมันมีกิ้งจริงนะมันไม่เลือกเคลียร์ที่นี่หรอกมันพาไปเคลียร์ที่อื่นแล้วก็ใช่ไงถึงอยากมาเห็นกับตาว่ามันเคลียร์หรือยังฮะไอ้เกือบจะได้เป็นน้องเขยเคลียร์หรือยังก็ผมบอกพี่ต่อแล้วไงครับว่าผมไม่มีเบอร์เขา
นี่ยังรอมาทั้งวันแล้วเนี่ยดูซิว่าจะมาหาเรื่องพอใจหรือเปล่าแล้วทิพย์อ่ะมานั่งรอเป็นเพื่อนกันอยู่ทั้งวันเลยเนี่ยทิพย์เพิ่งมาไปหลอกถามขั้นเทพมาแล้วนะขั้นเทพเขาบอกว่าเขาไม่ได้ยุ่งกับน้องผู้หญิงคนนั้นจริงๆอ่ะทิพย์ก็มาบอกน้องพอใจน้องพอใจเขาก็ไม่เชื่ออย่าว่าแต่พอใจไม่เชื่อเลยพี่ต่อเองมันก็ไม่เชื่อก็มาต่อยังบอกว่าเชื่อขั้นเทพอยู่เลยอุ้ยอันนี้มันเป็นกล่องคืออะไรเหรอว่าเหลี่ยมมันเยอะมันแกล้งหลอกให้ขั้นเทพตายใจก่อนแล้วค่อยตลบหลังทีหลังแหมพี่ทิพย์แผนเนี้ยพี่ทิพย์ก็เคยโดนจำไม่ได้เหรอตกลงจะให้เครดิตกูหรือจะด่ากูเนี่ยให้ว่าพอแล้วทิพย์รู้แล้วนะต่อไปขั้นเทพจะนั่งอีกนานไหมถ้าจะมานั่งอยู่ในนี้เนี่ยนะอีก10ปี10ชาติไอ้น้องคนนั้นเขาก็มีวันเข้ามาจะบอกให้แล้วถ้าว่านายขั้นเทพไม่นั่งอยู่ตรงนี้จะเคลียร์ยังไงล่ะคะไอ้เหม่งเอ้ยการที่บอกว่าอยากอยู่ในนี้ไม่ได้ไปว่าให้ไปไหนให้ไปแอบอยู่แถวๆนี้เข้าใจไหมพอน้องเข้ามาแล้วก็แค่บอกให้ขั้นเทพเข้ามาเขาจะได้มาเคลียร์กันต่อหน้าต่อตานะให้เราเห็นไม่อยากรู้หรือไงนี่มันคือการเคลียร์กันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันอะถ้าไม่อยากรู้จะมานั่งรอแบบนี้ตั้งแต่เช้าป่ะล่ะโอเคถ้าไม่อยากเห็นลมนี้ออกไปก่อนไปแอบอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วถึงเวลาเดี๋ยวฉันบอกแกเองสุดยอดพี่ต่อมึงนี่เก่งทุกเรื่องเลยนะไม่น่าเชื่อว่าพี่ทิพย์จะบอกเลิกได้สิได้สิได้ก็คงไม่ต่างอะไรจากมึงนะหน้าตาก็ดูแบบเด็กเรียนไม่น่าเผือกเรื่องชาวบ้านเขาเท่าไหร่หรอกต่อแล้วต่อแน่ใจเหรอว่าทำแบบนี้แล้วน้องเขาจะมาโถนี่นี่ใครนี่ใครสามีนะคะภรรยาขาตื่นต่อตื่นเราไม่ได้เป็นอะไรกันเราเป็นแค่เพื่อนกันเพลไม่เคลิ้มเลยอ่ะว้าเจ็บใจว่ากูอดอ้าวไม่ห่วงผมเลยอ่ะกูเจ็บใจเดี๋ยวรอดูยังไงก็ต้องมาขาย2ล้านพี่ยมตอนนี้พี่ลงหุ้นกับฉันพี่ลงมาแค่ 500,000 เองนะใช่แต่จะขาย2ล้านมีอะไรป่ะแกขายแพงขนาดนี้ใครจะไปซื้อวะใครจะซื้อหรือไม่ซื้อก็เรื่องของมันสินี่ไปบอกมันด้วยถ้ามันอยากจะมีร้านสักร้านหนึ่งเพื่อทำตามความฝันของมันกับแฟนมันอ่ะมันก็ต้องซื้อแพงแบบนี้แหละครับนั่นไงกูว่าแล้วคนอย่างไอ้ยอมต้องคิดไม่ซื่อซื่อและใสก็ไม่ใช่สกลินสิครับพี่ครับสรุปจะเอายังไงไปคุยกับแฟนมาให้เรียบร้อยเลยแล้วค่อยมาคุยกันแต่ตอนนี้ผมจะทำงานคุณนิยมคะครับตกลงคุณจะขายหุ้น2ล้านจริงๆใช่ไหมจริงครับคุณมิ้นพี่ครับมันเริ่มเปลี่ยนสรรพนามกันแล้วครับพี่จะทำอะไรก็รีบทำตอนนี้เลยครับคุณผู้ชมครับไม่เอาอะไม่อยากยุ่งอะคืนยุ่งเดี๋ยวกูก็หมายก็ดิได้2ล้านก็2ล้านฉันจะซื้อให้แม็กเองเฮ้ยจะมิ้นทำงี้มันจะดีเหรอทำมั่นใจแล้วเหรอเอ้าไหนบอกจะไม่ยุ่งไงพี่มึงนั่นแหละไม่ต้องมายุ่งกับกูเฮ้ยจะมิ้นเริ่มพยายามจะเอาชนะกันสักทีเถอะพี่บอลทำไมเจ๊ต้องเอาชนะคุณนิยมเขาด้วยเจ๊ก็แค่อยากจะเปิดร้านกับแฟนเจ๊ก็แค่นั้นเองได้งั้นวันนี้เซ็นสัญญากันที่ร้านเจอกันขอบคุณค่ะเป็นไงเป็นไงอีน้องแตงมาแน่ๆมาแน่ๆรอจนค่ำแล้วไม่เห็นเงาโผล่มาเลยนี่นั่งรอจนตะคิวกินตู่ต้องเปลี่ยนมานอนเนี่ยมึงก็เลิกบ่นได้แม่ตะกำฮะโอ้แค่นี้กูก็กดดันมากพอละเอางี้วันนี้ไม่มาพรุ่งนี้ก็ต้องมาเหรอแล้วถ้าพรุ่งนี้ไม่มาพี่ก็จะบอกว่าเมื่อลืนนี้เขาก็ต้องมาใช่ไหมว่างนะมึงอ่ะ
โอ้ยเฮ้ยมาวันตกใจหมดใจหายแวบเลยว่าต้องแอดมิดนะกูเฮ้ยหาจริงว่ะตกลงคุณเลิกกับพี่ขั้นเทพหรือยังคะยังค่ะแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องเลิกด้วยโอ้ยเย็น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 ไว้ลูกเย็นไว้เอางี้ดีกว่าครับคุณแตงครับผมชื่อเป็นต่อนะครับเป็นพี่ชายพอใจผมว่าเรื่องนี้เดี๋ยวผมขอคุยคุณเป็นการส่วนตัวสักแป๊บนึงได้ไหมฮะข้างนอกได้ค่ะเชิญครับเดินสวยจริงๆด้วยว่ะเอ้าหายใจลึกๆครับใจเย็นๆครับคือผมอยากจะขอถามคุณง่ายๆตรงๆเลยนะครับว่าทำไมอยู่ดีคุณก็เดินเข้ามามาหาน้องสาวผมแล้วบอกให้เขาเลิกคบกับขั้นเทพคุณตอบผมมาได้ไหมว่าขั้นเทพมันไปพูดอะไรกับคุณหรือว่ามันแอบคบคุณอยู่หรือเปล่าเปล่าค่ะเปล่าแน่ใจนะแล้วจะมาบอกให้น้องพี่เลิกคบกับขั้นเทพทำไมเพราะว่าพี่ขั้นเทพเป็นเนื้อคู่หนูค่ะหนูเนี่ยไปดูดวงมาแล้วหมอดูเขาบอกว่าหนูเนี่ยจะเจอเนื้อคู่กันที่จีนในวันที่แฟนหนูเนี่ยเขาบอกเลิกหนูซึ่งมันก็จริงทุกอย่างตามที่หมอดูเขาบอกเลยนะคะเพราะหนูเลิกกับแฟนปั๊บหนูก็เจอพี่ขั้นเทพเขาเลยค่ะโอเคพี่เข้าใจแล้วก็เลยมาบอกให้พอใจเลิกคบกับขั้นเทพเพราะแตงเจอเนื้อคู่แล้วตามดวงแล้วเนี่ยพี่เขาก็ต้องเลิกกันอยู่ดีค่ะพี่เขาจะได้ไม่เสียเวลานะคะเฮ้ยหวังดีนะเราเนี่ยโอเคเชิญนั่งค่ะมาแล้วค่อยๆค่ะโอเคพี่เข้าใจหมดทุกอย่างแล้วขอบคุณมากที่ตอบพี่ตรงๆเอางี้เดี๋ยวพี่จัดการให้นะขันเทพเสือพี่คุยเรียบร้อยแล้วแตงทำแบบนี้กับพี่ทำไมอ่ะเดี๋ยวโอ้ไม่เป็นไรไม่ต้องตอบเลยสิพี่บอกแล้วพี่รับปากว่าเดี๋ยวพี่จัดการให้นะแตงนะนะฮะเป็นไงบ้างพี่ต่อไปคุยมาว่าไงบ้างโอเคนี่คืออะไรตกลงว่าขั้นเทพเคยมีอะไรกับน้องเขาใช่ไหมเดือดไม่มีโอเคนี่คือนี่เป็นอะไรคุณแล้วตั้งใจใช้สติเราด้วยแล้วฟังพี่สัญญาแล้วโอเคไหมคะคุณนิยมโอเคอยู่แล้วค่ะถ้าโอเคก็เซ็นค่ะเพราะอย่างผมไม่เคยแฟร์คุณมิ้นเงินต้อง2ล้านน่ะถ้ากล้าซื้อผมก็กล้าขายถ้ากล้าขายก็เซ็นสิคะครับเซ็นแต่บรรทัดที่5เนี่ยผมอ่านแล้วยังงงๆอยู่ขออ่านอีกรอบนึงโอ๊ยไม่ต้ององค์ไม่ต้องอ่านมาแล้วลีลาเยอะเหลือเกินอ่านมา3รอบแล้วเนี่ยจะเซ็นก็รีบๆเซ็นทำไมหรือว่าไม่อยากขายเซ็นปากกาเขียนไม่ออกมันจะเขียนออกได้ไงก็แกหมุนปิดเมื่อกี้เนี่ยโอ้เขียนไม่ได้นิ้วล็อกไหนนิ้วล็อกนิ้วล็อกเหรอเออโอ้โหหายล็อกยังดีขึ้นละดีขึ้นก็เซ็นโอ้โหอุ้ยเป็นอะไรเอฟปวดขี้อะสิอ้อยอยากเข้าห้องน้ำโอ้ยไปเข้าห้องน้ำที่บ้านก่อนนะว่าพี่ยมเขาไม่ยอมขายแน่เลยครับแล้วคุณมิ้นจะมายังไงต่อดีครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมิ้นตื้อจนกว่ามันจะขายให้ได้งั้นวันนี้ผมขอตัวกลับก่อนนะครับขอบคุณมากนะโอเคครับเจอกันเจนครับเอดินครับส่งผัวใหม่เจ๊ขอบคุณครับ
เฮ้ยว่าไงอยู่บางบ่าเว้ยมาช่วยเจมิดหลอกแฟนเก่าเขาว่ะเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเจอกันนึกแล้วเชียวว่าต้องเป็นแผนของอีเจมินพี่หมอนครับพี่นี่จมูกหมาตาผีมากเลยครับพี่น้องครับนี่มึงชมกูใช่ไหมจากใจเลยครับพี่ครับว่าแต่พี่ครับพี่ไปสงสัยตอนไหนว่าเป็นแผนของเจมินเหรอครับพี่แกลองคิดดูนะไอ้โยมมาลงหุ้นมาแค่ 500,000 แล้วมันจะขายตั้ง2ล้านแล้วเจมินมันก็ยังจะซื้ออีกมันไม่น่าแปลกหรอวะเฮ้ยมันก็ไม่แปลกนะครับพี่น้องครับคนเราตอนหลงกันใหม่ๆนี่นะอะไรก็ยอมอย่างอีก๊อปไงครับพี่น้องครับหลงผู้ชายใหม่ๆเนี่ยโอ้โหโดนผู้ชายหลอกไปเป็นแสนเหมือนกันครับพี่น้องครับนี่อยู่ๆแวะมาแขวะก๊อปทำไมเนี่ยฮะมึงไอตัวนึงครับพี่น้องครับตีนมึงก็เป็นแผลอยู่เนี่ยยังจะมาอยากสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านอีกโอ้ยอยากรู้อ่ะยศเถียงกันรีบเข้าไปถามเจมินดีกว่าว่าเพราะอะไรเจมินมาถึงอยากได้หุ้นคืนจากนายโยมนักอะไรครับนี่ค่ะเจมินจ๋าเป็นอะไรนั่งเครียดเพราะว่าแผนการไม่สำเร็จหรือไรแผนการอะไรก็แผนจ้างเด็กมาเป็นผัวใหม่เพื่อที่จะหลอกเอาหุ้นคืนจากไอ้ยมไงแล้วเล่าใหม่ผสมอะไรดีครับพี่หมอนฉันหมายถึงให้เจมินเล่าเรื่องมาไม่ใช่จะกินเหล้าเว้ยโอ้สันติสันตัวไอ้โจมันบอกว่าจริงเหรอครับผมบอกจริงครับว่ามาสิเฮ้ตกลงน้องเขาเพี้ยนเหรอแต่ตอนที่ผมคุยกับเขาที่จีนนี่เขาก็ดูปกติดีนะครับเดี๋ยวคือเดี๋ยวเข้าใจผิดกันไปอย่างละคือเขาก็คงไม่ได้เพี้ยนอะไรมากหรอกแต่เขาเป็นคนที่แบบว่าใช้ชีวิตแบบด้วยกันทำทุกอย่างตามที่หมอดูพูดเข้าใจป่ะคือเขาเป็นคนที่เชื่อหมอดูมากๆซึ่งคนแบบนี้มันมีนะเว้ยพี่ต่อฮะไม่ใช่ว่าที่มาพูดแบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะเข้าข้างในขั้นเทพนะโอ้ยจะบ้าเรื่องแบบนี้ขอโทษพี่ไม่ทำเพราะถ้าเป็นต่อเนี่ยนะพี่เล่นยายกว่านี้ใช่ค่ะจะมาโกหกแค่เรื่องดูดวงเนี่ยมันเรื่องเล็กนิดเดียวค่ะน้องพอใจอย่างต่อมันต้องเรื่องใหญ่ยายได้สมกับสมญานามที่ว่าพ่อปลาไหลใช่ไหลจนได้ชีมาแล้ว นี่แล้วเอาเข้าจริงๆนะที่เขาเนี่ยเดินเข้ามาตามหาเราจนเจอแล้วมาบอกให้เราเลิกคบกับขั้นเทพเนี่ยเขาไม่มีเจตนาร้ายอะไรเลยนะเว้ยเขาหวังดีเขากลัวว่าเราจะเสียเวลาแล้วเดี๋ยววันหนึ่งต้องเสียใจเพราะยังไงอีนี่ก็ต้องไปเป็นผัวเขาอยู่แล้ว จริงๆถ้าไม่เชื่อเชิญไปคุยดูจริงไปดูเลยน้องว่าใจพี่อยากแข็งอะค่ะอยากรู้จะไปขนาดนั้นเลยวะน้องคะนี่คือน้องไปดูดวงมาแล้วหมอดูบอกว่าน้องเนี่ยเป็นเนื้อคู่ของขั้นเทพเหรอคะค่ะหนูก็เลยอยากให้พี่เนี่ยเลิกกับพี่ขั้นเทพพี่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาค่ะเย็บถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วน้องนั่งรอก่อนนะคะไม่งี้ดีกว่าคนเนี่ยเชื่อพี่ยังเชื่อแล้วแต่ก็แค่ไม่เชื่อว่าจะมีคนแบบนี้อยู่บนโลกด้วยอ่ะทีนี้แม่จ๋าเชื่อพ่อจ๋าหรือยังจ๊ะว่าพ่อจ๋าไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเลยเชื่อแล้วจ้ะเราจะทำยังไงกับน้องเขาต่อล่ะถ้าเห็นหน้าขั้นเทพอีกก็คงจะไม่รอดต่อก็คงต้องช่วยแทนถามจริงเหรอวะจะมาเป็นน้องเขยหรือจะมาเป็นภาระเนี่ยก็เป็นน้องเขยที่มีปัญหาให้พี่เขยช่วยแก้นิดหน่อยครับต่อแต่ว่าอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าต่อจะทำอะไรอ่ะต่อก็แบบต้องทำแบบถนอมน้ำใจน้องเขาหน่อยนะเพราะแบบน้องก็ดูน่าสงสารนะโอ้ที่พี่ต่อผ่านโลกไปเยอะต่อรู้นะว่าคนแต่ละคนเนี่ยต้องดูแลเขายังไงอย่างเคสนี่เนี่ยเขาต้องการธรรมะเขาต้องการแสงสว่างแห่งค
ความสุขเขาต้องการลอจิกที่มีเหตุและผลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาเหมาะกับชีมากแล้วชีเนี่ยก็จงพาเขาไปหาพระที่มีเทศมีปรัชญาที่น่าเลื่อมใสที่ดีที่จะมอบแสงสว่างให้กับเขาได้เป็นไงงานพี่จบแล้วพี่ทำบุญเรียบร้อยเราต่อยอดโลกีกันดีกว่าไปบางบาไหมจัดไปสิทางขนาดเลยนี่เลยที่รักเธอสุดยอดนี่เรานี่ไอ้คู่นี้อย่ากอดกันมากนะเดี๋ยวก็ท้องอีกหรอกต่อได้จริงๆเลยอยู่ๆก็มาโยนภาระให้พี่อ่ะแล้วมันเวลาตั้งขนาดนี้แล้วพระท่านก็จำวัดหมดแล้วนะคะเอางี้ครับพี่ทิพย์ไปสอนเองเลยครับใช่พี่ก็สอนได้นี่แต่ว่ามันจะได้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเอาแน่ลองดูค่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากก็เลิกกันไปแล้วแล้วก็ต้องมาทนเห็นมันเจาะแจ้ผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนี้แล้วมันก็รู้สึกเจ๊ดอ่ะก็เลยอยากจะให้มันขายหุ้นให้หมดจะได้ไม่ต้องเจอกันบ่อยๆแค่แหละก็แสดงว่าเธอยังรู้สึกรักมันอยู่ใช่ป่ะก็ไม่นะแค่รู้สึกจี๊ดเฉยๆไม่รักแล้วจะจี๊ดทำไมฮะจะไปรู้ได้ไงเราเป็นเรื่องของความรู้สึกคาดคั้นจังเลยอีคิวสมีนี่พี่น้องครับถ้าว่าด้วยเรื่องความรู้สึกแล้วผมว่าเจมินยังรักไอ้ยงอยู่ถ้ายังรักกันอยู่ก็กลับมาคบกันสิครับพี่น้องครับพี่หมอนเคยเป็นไหมถามพี่หมอไม่ได้พี่หมอไม่เคยมีผัวนี่หว่างั้นถามก๊อฟดีกว่าเพราะก๊อฟมีผัวเยอะถ้าถามว่าเคยคิดอยากจะกลับไปคบพี่ยมไหมก็เคยคิดแต่ถ้าถามว่าไม่อยากจะกลับไปคบกับมันไหมก็เคยคิดเหมือนกันแกเข้าใจใช่ไหมล่ะเข้าใจอาการเดียวกับน้องทิพย์เลยไงอย่างนี้เขาเรียกว่าเจ็บจนกลัวนี่เจมินทำไมเธอไม่คิดบ้างเหรอว่าต่อให้เธอได้หุ้นคืนไปจากพี่ยมแล้วเนี่ยมันก็จะยังวนเวียนมาสิงสถิตอยู่ที่ร้านเธอเพราะอะไรรู้ป่ะก็ร้านนี้เสร็จเล่าได้ไงไม่ใช่เพราะลึกๆแล้วไอ้ยมมันยังรักเธออยู่ไม่อย่างนั้นแน่นะคนเห็นแก่เงินอย่างไอ้ยมเนี่ยมันยอมขายหุ้นให้เธอแล้ว2ล้านนะเว้ยเม้นคักๆเลยเจ๊ไอ้จบมันบอกว่าเป็นความจริงเลยทีเดียวไอ้กาแฟฟังออกไม่รู้อ่ะห้ามทุกคนเอาเรื่องนี้ไปบอกพี่ยมเด็ดขาดถ้าใครเอาไปบอกสักการินเรียตามเช็ดตามล้างทุกคนเลยฉันไม่อยากให้มันมายุ่งกับฉันอยู่เป็นโสดเงี้ยดีละจะชอบใครเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องแคร์ใครอยู่เป็นโสดแบบไม่มีผัวสนุกไปเยอะเนาะอุ๊ยคนไม่เคยมีผัวรู้ได้ยังไงพี่หมอนอย่าบอกนะว่าพี่หมอนกับนางโจก็ไม่รู้สินะพี่ครับเล่นเน็ต2ชั่วโมงครับใช่เลยครับทีนี้น้องแตงเข้าใจที่พี่เล่ามาไหมคะเข้าใจค่ะแต่หนูก็ยังเชื่อว่าพี่ขั้นเทพก็เป็นเนื้อคู่หนูอยู่ดีอะค่ะเหรอคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่อธิบายให้น้องแตงฟังอีกรอบแล้วกันนะคะเอาละเอียดกว่าเดิมเลยนะคะคือเรื่องของดวงดาวเข้าใจถ้าหากว่าพี่ทิพย์เขาอธิบายให้น้องแตงฟังหลายรอบแล้วน้องแตงยังไม่เข้าใจเนี่ยทำไงอ่ะรักเขาเป็นน้อยไหมอยากตายใช่ไหมโอ้ยถ้าเราเล่นจ้าไม่จ๋าขี้หึงจังเลยนี่โตๆกันแล้วนะไม่ต้องหึงแล้วรุ่นลุงรุ่นป้าเขาก็ยังหึงกันอยู่ถ้าหากว่าแฟนทำตัวไม่น่าไว้ใจแบบนี้โอเคจ้ะงั้นหึงจนแก่เลยนะ70ก็อย่าเลิกหึงนะ
ยายจะหึงตาจนแก่เหรอหึงนะโจนแน่ทีนี้อธิบายละเอียดขึ้นกว่าเดิมน้องแตงเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะสาธุแต่หนูก็ยังเชื่อว่าพี่ขั้นเทพเป็นเนื้อคู่หนูอยู่ดีอะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่เล่าพี่ทิพย์พี่ทิพย์ว่าไงหรอพ่อพี่ต่อให้มาบอกว่าถ้าเกิดว่าเคลียร์กับน้องเขาแล้วน้องเขายังไม่เข้าใจสักทีนะให้พาน้องเขาไปหาหมอดูคนนั้นแล้วไปบอกหมอดูคนนั้นน่ะให้บอกว่าไอ้ขั้นเทพไม่ใช่เนื้อคู่น้องเขาแค่นี้ก็จบแล้วทำได้แค่นี้ขอบใจมากนะวอกงั้นเดี๋ยวพี่พาเขาไปดูหมอก่อนแต่ถ้าจะตามพี่ต่อนะพี่ต่ออยู่ที่เล้าหน้าคอนโดเนี่ยโอ้โหเหมือนปลาสวายต่อขนมปังปุ๊บ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 หน่อยน้องแตงคะพี่อยากดูหมอดูที่น้องแตงดูจังเลยค่ะพี่อยากรู้ว่าเขาแม่นไหมนะคะได้ค่ะเดี๋ยวแตงพาไปนะคะไปวันไหนดีคะตอนนี้เลยค่ะตอนนี้อุ๊ยเวลาขนาดนี้หมอดูยังดูหมออยู่เหรอคะปลุกเลยค่ะปลุกเลยงั้นไปกันเลยค่ะน้องแตงค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขอไปดูหมอก่อนนะคะรอบดึกโชคดีนะคะพี่พีทว้าทำไมมาแตงแต่ก่อนก็ตัวคนเดียวเดี๋ยวนี้ก็ตัวคนเดียวความสุขไม่เคยแห้งสูงปรี๊ดเลยยาวดีเหลือเกินของตามแผนลูกสงสัยโอ้โหนี่พี่ไปแย่งที่หมานอนที่ไหนมาเนี่ยโอ้โหนี่คือวาจาที่มึงทักกูใช่ไหมเดี๋ยวมันตบยึดสีผิวซะเลยนี่นี่ไม่ได้แย่งหมานอนเว้ยไอ้ที่มึงเห็นสภาพโซนเนี่ยเมคอัพล้วนๆนี่อ๋ออย่าบอกนะว่าเป็นแผนชั่วไปง้อเจมินอะฉลาดขึ้นอีกนี่ร่วงไทยยังไงอะพี่นี่จะบอกให้ครับพี่น้องครับไอ้ยมอ่ะมันจะแกล้งหลอกเจมินเพราะมันโดนผีที่ประจับเมนชั่นหลอกแล้วก็จะมาขอนอนกับเจมินที่คอนโดครับพี่น้องครับโอ้แผนโคตรปัญญาอ่อนเลยพี่โอ้ยพี่หัวใจเขาขึ้นด่าพี่คิดว่าเหตุผลแบบเนี้ยเจมินจะยอมให้ไปนอนด้วยเหรอไม่รู้เว้ยแผนเนี้ยไม่ลองไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าไม่ต้องลองพี่ไม่รอดไอ้ยมผู้หญิงไอ้นี่ก็โอ้โหชั่วแบรนด์เนมแล้วกัน 100% เลยนะเนี่ยผีผู้หญิงด้วยยังไม่ได้ตบไม่ต้องท้าจะตบให้แว่นแตกเลยโอ้โหนี่กับผู้หญิงนี่เก่งเหลือเกินเอาตามแผนเลยเอาไปกลัวนะเฮ้ยกลัวเลยไม่กล้าพูดเลยผมเลยอย่ารอผมเลยผมปวดเดี๋ยวรอกันเลยบอสบอสเป็นอะไรพี่อุ๊ดมันโดนผีหลอกมาดิครับพี่น้องครับที่ประหยัดแมนชั่นเนี่ยมันมีคนฆ่ากันตายไม่ได้ไปฆ่ากันในชั้นเดียวกับห้องพี่ยมเลยลักษณะมันจะโดนผีห้องนั้นหลอกเอานะไม่มีเวรกรรมหรอกกันจะหลอกกันเลยนะไอ้บอสกูนอนคนเดียวไม่ได้กูขอไปนอนห้องมึงได้ปะโอ้ยไม่ได้หรอกวันนี้น้องจะพูมาอู๊ดผมไปนอนบ้านพี่นะโอ้โหกูไม่อยากให้มึงไปนะครับพี่น้องครับแต่ช่วงนี้กูทะเลาะกับไอ้ช้างอยู่ถ้าเกิดมึงไปอ่ะกูก็อาจจะไม่สะดวกในการง้อเมียครับผมนอนนะมาจ๋ามาขอป้าเขาไปนอนที่คอนโดด้วยคนนะป้าไม่กล้านอนที่ห้องอีกที่ประหยัดแมนชั่นอ่ะผีหลอกกลัวมากเลยแกไม่ต้องมาหลอกเฉลยพี่ยมไอ้วอกกับพี่อู้มันโทรมาเล่าแผนของแกฉันฟังแล้วไอ้ควายนี่มึงสองตัวหักหลังกูเหรอโอ้พี่ยมถ้าผมช่วยพี่นะกว่าจะได้เลี้ยงทีนึงต้องรอให้แผนพี่สำเร็จแต่ถ้าผมเอาแผนพี่มาเล่าจะมิ้นฟังอ่ะเล่าปุ๊บได้กินปั๊บเลยก็ในเมื่อมึงจะหักหลังกูอยู่แล้วมึงจะหิ้วกูเข้ามาทำไมไอ้จูดาสไอ้คนทรยศชมเชยกันเกินไปแล้วไม่มีผีหรอกจ้าแต่ว่าป้าอยากมานอนกับมามีอะไรเรื่องจริงเนี่ยคะสวัสดีครับผมกี่ที่ครับที่เดียวค่ะที่เดียวเชิญโต๊ะนี้เลยครับเฮ้ยพี่วันนี้กูจองใครแย่งกูกัดแขนขาดวะคุณยังกันชิดสุดุเป็นล็อตไวเลอร์เลยมึงแล้วยังหยุด
สวัสดีครับน้องพี่ชื่อวอกนะครับเป็นน้องเจ้าของร้านวันนี้ยังไงให้เกียรติพี่ได้เลี้ยงน้องสักมื้อนะครับสั่งอะไรตามสบายเลยนะครับว่าแต่น้องชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อใสๆค่ะใสๆตายแล้วนี่ชีวิตพี่เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นชีวิตใสๆมากเลยนะครับกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวน้ำใสของหวานที่พี่จะกินแล้วก็แน่นอนครับน้ำแข็งใสดูตลกสักคณะหนึ่งไม่น่าเชื่อสุเทพสีใสนะครับเนี่ยน้องใสๆครับสินข้อ2ที่เขาห้ามอะไรนะครับห้ามลักทรัพย์ค่ะเหรอครับแล้วมีข้อไหนไหมครับที่ห้ามลักน้องเนี่ยไม่มีค่ะถ้างั้นน้องก็เป็นแฟนกับพี่ได้สิครับเฮ้ยแล้วแต่พี่วอกเลยค่ะตีตะลิดติดตีตะลิดติดตีตะลิดติดตีตีตะลิดติดตีมุกเว้ยแอะสั่งอาหารกันดีกว่านะครับเมนูมาดูสิเนี่ยพี่น้องครับไอ้ฝั่งนู้นก็กำลังจะได้สาวใหม่ส่วนไอ้ฝั่งคันนี้ก็กำลังจะเสียสาวเก่าโอ้ยชีวิตมึงนี่ลำทนลำทนได้ยมเนาะน่าสงสารว่ะเฮ้ยเออกูรู้นะไปไหนอ่ะไปเปลี่ยนชุดในรถไงเจ้าของร้านบ้าเลยแต่งตัวอย่างผู้เย็นช่วงติดหน้าบ้างพวกเนี่ยต้องไปล้างออกให้หมดนี่สกปรกเชื้อความชั่วติดหน้าหรือเปล่าไม่ต้องไปล้างหรอกเพราะในตัวเธอก็มีอยู่แหมถ้าไม่ชั่วจริงเขาไม่เรียกสักการิลลี่หรอกเป็นจูบที่หนักที่สุดในชีวิตไอ้ตี๋จาน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 น้องใสๆจ๋าเนี่ยคุยกันมาตั้งนานแล้วเริ่มคอแห้งแล้วชนแก้วกันหน่อยไหมอ่ะได้ค่ะกิ้ง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 คนรักกันใครก็กินท่านั้นแหละเขาต้องกินท่านี้การรอนะคะมันหักหลังกูยังไม่พอนะมันยังจีบผู้หญิงเยาะเย้ยกูอีกนะได้ไอ้ตีถ้ากูไม่มีความสุขมึงก็อย่าหวังจะมีความสุขเลยชาตินี้เฮ้ย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 พี่ว่าค่ะครับเดี๋ยวใส่ๆขอตัวไปห้องน้ำแป๊บนึงนะคะได้ครับแต่อย่านานนะพี่กลัวชีวิตพี่มันจะหม่นหมองโอ้ยใส่ๆก็ไม่อยากไปนานเหมือนกันค่ะเพราะกลัวหัวใจใส่ๆจะหมองโมนี่ไปนี่มานะพี่จะพูดว้าวครับว้าวจาน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 โอ้ยมีความสุขจังเว้ยจานป้ามึงดิใหญ่ขนาดนี้กะละมังเว้ยเดี๋ยวๆๆจะไปไหนครับคุณกะละมังเข้าห้องน้ำมีอะไรมีเดี๋ยวกูไปด้วยครับพี่น้องครับเพราะว่ากูไม่เชื่อว่ามึงจะไปฉี่เฉยๆคนชั่วๆอย่างมึงอ่ะแค่ขยับตัวความชั่วก็บังเกิดแล้วครับพี่น้องครับอะไรของพี่วะในสายตาพี่ในความดีผมมันไม่หลงเหลือบ้างเลยหรือไม่มีสักกระพริกเลยแหละพี่น้องครับว่าคนอย่างมึงนะถ้าเกิดเป็นคนดีจริงๆเนี่ยเมียมึงคงไม่ทิ้งหรอกครับพี่น้องครับอะไรทิ้งเทิงอะไรไม่ได้ทิ้งเว้ยเขาเรียกว่าเว้นระยะความสัมพันธ์เฉยๆเข้าใจไหมRock, rock.
ใจเรายังตรงกันเหมือนเดิมนะมาน้องเกการลงไปโอ้ใจร้ายจังเลยอะแต่ป้าก็รักนะไอ้เตี้ยเอาของมึงคืนไปครับพี่น้องครับนี่คือความรักที่มึงให้เจมิ้นแล้วเขาไม่เอาเอาสิแบนบี้เลยครับพี่น้องครับไม่เป็นไรมาไม่อยากได้กูเก็บไว้ให้น้องใส่ๆก็ได้เฮ้ยนี่ของน้องของนุ่มมึงยังจะแย่งอีกหรือเปล่าพี่น้องครับผมไม่ได้แย่งผมแค่จีบให้อิสักลิลลี่เขาหึงเฉยๆงานนี้แหละมึงได้หึงกูตากอกแน่อิสักลิลลี่เพื่อตัวเองเนี่ยมึงทำได้ทุกอย่างจริงๆนะไอ้ยงเนี่ยแม้กระทั่งแย่งของน้องเนี่ยมึงก็ทำแต่กูเว้นคนหนึ่งช้างน้ำมึงกูไม่แย่งพี่ก๊อฟถูบ้านเสร็จแล้วหรอยังค่ะยังแล้วลงมาทำไมอะคะก็พี่ถูไปคิดไปถูไปคิดไปคิดยังไงก็คิดไม่ออกพี่ก็เลยเลิกถูเลยคิดเรื่องอะไรอะก็คิดเรื่องน้องต่อกับน้องตังๆไงคะนี่น้องพอใจน้องพอใจคิดว่าน้องต่อเนี่ยเขาจริงๆอยากคบกับน้องตังๆอยู่ไหมคะคนอย่างพี่ต่อเนี่ยนะคะยิ่งเห็นน้องเขาน่าสงสารแบบนี้คบต่อชัวพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละค่ะแต่คบกันไปก็ไม่รู้ว่าวันไหนนะคะที่น้องตังๆเขาจะลืมน้องต่อลองคิดดูสิคะเกิดวันดีคืนดีน้องตังๆทำโทรศัพท์มือถือหายเขาก็จำเรื่องราวที่เคยคบกับน้องต่อไม่ได้เลยนะคะพี่ก๊อฟถ้าอย่างนั้นเอางี้ไหมไปขโมยโทรศัพท์น้องตังๆมาแล้วลบข้อมูลออกให้หมดเขาจะได้จำพี่ต่อไม่ได้ไงเฮ้ยสักกะลินวันนี้มึงตามง้อเมียวะสักกะลินอะไรนี่เขาเองน้องเข้าใจหรอคะเนี่ยแต่ความคิดเมื่อกี้เนี่ยชั่วจนนึกว่าตัวสักกะลินตัวจริงเลยนะคะเนี่ยก๊อฟพอใจไม่ได้ชั่วนะพอใจก็แค่ไม่อยากให้พี่ต่อไปยุ่งกับน้องเขาอ่ะพี่ต่อจะได้กลับมาตามง้อพี่ทิพย์เหมือนเดิมพี่ก็เข้าใจค่ะพี่ก็อยากอยู่แต่น้องพอใจไม่กระดากใจหรอคะฮะน้องต่อเนี่ยอาจจะเป็นความทรงจำเดียวของน้องตังๆที่ทำให้เขามีความสุขก็ได้นะหืมจะว่าไปนะพี่ก๊อฟวันนั้นพอใจไม่น่าใช้น้องตังๆเป็นเครื่องมือมาหลอกให้พี่ทิพย์หึงพี่ต่อเลยก็นี่ไงคะเขาถึงได้บอกเอาไว้อ่ะจะทำอะไรต้องหัดใช้สติใช้สติอย่าให้องค์สักกะลินมาครอบงำไม่งั้นในหัวก็จะมีแต่แผนชั่วๆไงทำมาเป็นสอนเขาในหัวตัวเองมีแต่เรื่องดีๆว่างั้นก็ผู้ชายดีๆทุกคนฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ก๊อฟสวัสดีค่ะพี่พาใจดีค่ะพี่พาใจคะพอดีตังๆซื้อขนมมาฝากค่ะขอบคุณพี่พาใจมากๆเลยนะคะที่ช่วยหาคอนโดให้อ่ะค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะน้องตังนี่ค่ะเรียกน้องได้ไงคะต้องเรียกว่าพี่สะใภ้แล้วตังๆก็ซื้อมาฝากพี่ก๊อฟด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะทุนหัวของเบามีอะไรจะเรียกใช้บริการเบาได้เลยนะคะทำความสะอาดได้เต็มที่เลยนะคะคิดค่าจ้างไม่แพงค่ะครึ่งเดียวของค่าจ้างน้องเบาก็ได้เอายังนะเอางี้ไม่ไรก็เดี๋ยวผมเพิ่มให้พี่หน่อยแล้วกันแล้วพี่ก็ไปทำห้องต่างๆด้วยจบขอบคุณมากเลยนะคะเสียเต้าผมพี่ไม่เหลือแล้วใช่ไหมต่อน้องตังๆอ้าวพี่ทิพย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทิพย์ครับพี่ทิพย์จะลองไปดูร้านตังๆไหมคะพอดีพี่ต่อเขาต้องขนของไปที่ร้านตังๆอีกพอดีเลยค่ะเอาไว้โอกาสหน้าดีกว่านะคะตังๆพอดีพี่นัดลูกค้าไว้นะคะงั้นก็ได้ค่ะงั้นเราไปกันเลยไหมคะพี่ต่อใช่ค่ะโอเคค่ะงั้นกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปก่อนนะคะพี่ทิพย์สวัสดีค่ะThank you.
พี่กอล์ฟเมื่อกี้น้องต่างๆเขาจงใจแกล้งพี่ทิพย์ปะเนี่ยชวนพี่ทิพย์ไปทำไมใจเย็นก่อนสกาลินน้องเขาอาจจะไม่รู้หรือเปล่าจะไม่รู้ได้ไงตอนที่นั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันพอใจก็แกล้งบอกเขาแล้วไงว่าพี่ต่อกับพี่ทิพย์เนี่ยเขาเป็นแฟนเก่ากันสกาลินลืมอะไรไปหรือเปล่าฮะวันนั้นน่ะที่สกาลินบอกว่าน้องทิพย์กับน้องต่อเป็นแฟนเก่ากันน่ะฮะจู่ๆน้องตังๆเขาก็ความจันหายขึ้นไปเลยฮะต้องวิกกุลีกุจอมาหาโทรศัพท์เปิดมือถือดูถึงได้รู้ว่าใครเป็นใครไงโอ้ใช่พี่ก๊อฟถ้างั้นเราต้องหาวิธีบอกน้องเขาใหม่เผื่อว่าน้องเขาจะได้เลิกยุ่งกับพี่ต่อนั่นไงปล่อยให้องค์สกาลินครอบงำจนได้สติพอใจค่ะอย่าไปแกล้งน้องตังๆเขาเลยนะคะสงสารเขานะแล้วก็พี่ว่าอย่าให้เขารู้เรื่องพี่กับต่อดีแล้วขอโทษพี่ค่ะฮัลโหลค่ะถึงแล้วหรอคะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวทิปออกไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะได้เลยค่ะไม่ได้หรอกค่ะพี่ก๊อฟพอใจต้องทำทุกวิถีทางให้น้องต่างๆเขารู้ให้ได้ว่าพี่ต่อกับพี่ทิพย์เนี่ยเคยเป็นแฟนกันเผื่อว่าน้องต่างๆเขาจะหลีกทางให้พี่ทิพย์ไงนั่นไงสักกลินไม่ออกใช่ไหมฮะไหนร้องๆเฮ้ยๆสิเฮ้ยชัดเลยของสักกลินใช่ไหมเนี่ยมันไม่ใส่วิกเนี่ยใส่ทำไมใส่ยังก็เหวี่ยงอีกไม่เหวี่ยงสัญญาหนีชั่วนะไอ้จบครับกระเป๋าตังค์ใครวะไม่รู้เหมือนกันบอสผมเจอที่หน้าห้องน้ำหญิงอะเอามาดูดิใช้แต่ของลูกค้าแต่ไม่รู้โต๊ะไหนเฮ้ยมีตังค์อยู่ 3,000 หาร3คนละ 1,000 พอดีเลยกูจะไปซื้อจักรยานของคนอื่นมึงเอาไปของตัวเองได้ไงหรอเพื่อนเล่นฮะเป่าตังค์ใครวะในห้องน้ำหญิงเหรอครับเฮ้ยนี่มันกระเป๋าตังค์ของน้องคนที่ไอ้วอกไปนั่งด้วยนี่หว่าเฮ้ยนี่เหรอฮะเฮ้ยทำไมหน้าเหมือนพ่อมึงหรือพ่อป้ามึงสิไม่ใช่เว้ยนึกว่าชื่อเหมือนย่ามึงโอ้ยดูก่อนนายพรใสพุ่มฉัตรเฮ้ยไอ้ยงน้องก็เป็นผู้ชายเหรอวะพี่ครับถูกกำลังหน้าวันนายอย่างงี้มึงคิดว่าเป็นผู้หญิงไงไอ้เตี้ยตายแล้วชื่อแม่นแม่นแต่หน้าสวยกว่าเมียจวบอีกโอ้ยโลกนี้อยู่ยากแล้วเดี๋ยวๆไอ้ยมมึงรีบไปบอกไอ้วอกเลยนะครับพี่น้องครับมึงไปบอกตอนนี้เลยก่อนที่มันจะได้ตั้มเพศเดียวกันนะครับบอกมาใหม่วะลักกี้สุดๆแล้วไอ้แบบนี้แหละเขาเรียกว่าสวรรค์เข้าข้างสักการินมึงจะบอกนะมึงกำลังคิดแผนชั่วจะเอาคืนไอ้วอกนะพี่น้องครับเฮ้ยนี่มันจะไม่แรงไปหรอวะพี่น้องครับไม่แรงก็ไม่ใช่สักกลินสิวะแต่เดี๋ยวก่อนมึงห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกไอ้วอกเด็ดขาดมึงรู้ไหมถ้ามึงบอกเมื่อไหร่แล้วก็หนี้ที่มึงติดค่าเล่าทั้งหมด 5,000 จ่ายกูมาเดี๋ยวนี้เลยแต่ถ้าไม่อยากจ่ายตังค์ก็ปิดปากใจเงียบเข้าใจไหมกูบอกให้ปิดปากให้เงียบห้ามแจ๊บตีน้อยของพ่อหักหลังพ่อดีนักงานนี้ตีน้อยอ่ะโดนข้างหลังแน่โอ้เปอร์เฟกต์แมนทะลึ่งน้ำนะนี่บีบซะคอหักแล้วกดโครกลงไปเลยสลับเยอะไปไหมได้ไปเตะขาเสียเลยนั่งมันเป็นผู้หญิงนิดนึงจานอะไรจะมัวแต่ดูเมียทำไมเราดูผมสิศึกษาไว้วิธีการจีบหญิงอ่ะจานเข้าใจป่ะวิธีการแบบจานมันตกยุคแล้วหรอต้องทันสมัยเหมือนผมจะได้ไม่คล้ำคลื้นศึกษาไว้ถอดตาดูจีเดี๋ยวผมจะเรียนรู้ไว้นะครับดีมากจานศึกษาไว้กูก็อยากรู้เหมือนกันนะถ้ามึงรู้ความจริงว่าน้องใสๆของมึงเนี่ยเขาใช้คำว่านายนำหน้าเนี่ยมึงจะว่ากูคำคลืออยู่ไหมไอ้ตี
พี่น้องครับมึงจะไม่บอกไอ้ตีนจริงๆหรอว่าน้องใสๆเนี่ยก็เป็นกระเทยอ่ะพี่น้องครับถามเหมือนไม่รู้จักกันจริงเรื่องชั่วๆผมเคยเอามาพูดเล่นหรือแล้วถ้าเกิดมันไปเที่ยวต่อแล้วมันได้ตั้มกันน่ะมึงจะทำไงกับพี่น้องครับทำยังไงล่ะมันเป็นสิ่งดีไงชายได้ชายคือยอดชายนี่หมายถึงถ้ามันได้กับน้องใสๆจริงๆอ่ะมันก็ตรงกับคำที่ไอ้หมอหมานั้นมาทำนายไว้นะครับพี่น้องครับไม่รู้สิอันนั้นมันเป็นปัญหาของมันไม่ใช่ปัญหาของผมหน้าที่ของผมคือคอยสะใจแล้วก็สมน้ำหน้ามันอย่างเดียวครับพี่น้องครับไอ้โคตรชั่วสรรเสริญขนาดนี้ทวงหนี้ซะดีไหมนี่โอ้ยแต่ว่าผมว่ามันเป็นแผนที่แยบยลมากครับบอสครับเดี๋ยวไปไหนครับบอสครับไปกักเมียว่าไงจ๊ะที่รักนี่คุณนิยมคะครับหยุดเรียกดิฉันว่าที่รักสักทีได้ไหมคะเราเลิกกันตั้งนานแล้วนะคะคุณโอ๊ตคะเดี๋ยวคุณโอ๊ตจะกลับไปหรือเปล่าคะงั้นเดี๋ยวมิ้นเดินไปส่งเพื่อนค่ะได้ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปดูเมียแป๊บนึงนึงนะเดี๋ยวมาจานจานไปไหนจานไม่ดูผมอ่ะจานไหนกูกระมังนี่วอกพี่โอ๊ตไปจานไปกินกันอยู่พี่อาเพื่อนใส่โทรมาชวนไปต่อที่ดีเอ็นดีพี่โอ๊ตจะไปด้วยกันไหมคะก็ต้องไปสิจ้าเกิดไม่ตามไปแล้วคิดถึงน้องใส่ขึ้นมาใจขาดตายใครจะรับผิดชอบมองนี่หยอดเก่งแบบนี้กับผู้หญิงทุกคนหรือเปล่าคะผู้หญิงนะจ๊ะไม่ใช่หอยหลอดจะไปหยอดทำไมเรางั้นเราเช็คบินก่อนนะคะไม่ต้องเช็คบอกแล้วพี่เลี้ยงพี่ค่อนข้างมีฐานะไปเลยจ้ะเดี๋ยวก่อนครับพี่น้องครับอะไรลืมไปว่าผมมีเรื่องงานที่ต้องคุยกับน้องวอกอะครับพี่น้องครับเรื่องงานต้องคุยเวลางานดิวันนี้มันช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานแต่ถ้ามึงไม่คุยงานกับกูตอนเนี้ยมึงจะทุกข์ไปจนไม่มีความสนุกสนานเลยนะครับงั้นไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวใส่ๆแล้วข้างนอกนะคะได้เจอเดี๋ยวพี่ต้อมไปนะน้องไม่น้องว่าไงพี่อุ๊ดตกลงมีอะไรถ้าเป็นเรื่องงานผมส่งพี่หมานหมดแล้วนะเว้ยมึงฟังกูนะนะน้องใสๆเป็นกระเทยครับพี่น้องครับมึงไม่ตกใจเหรอพี่น้องครับพี่ยมจ้างมึงมาเท่าไหร่แผนเดียวกับตอนน้องอิงเต้เลยหลอกว่าน้องเขาเป็นกระเทยอย่างนี้เลยไม่มีการจ้างไม่มีแผนใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องครับน้องใสๆเป็นกระเทยจริงๆอะไรนะเมื่อกี้นี่มึงบอกว่าใครเป็นกระเทยนะฮะองคตไม่ต้องเลยเอาเงินที่ติดหนี้ 5,000 เอาคืนมาเลยเงินแน่เร็วมานี่มานี่มานี่ไม่ต้องเลยแผนซ้อนแผนน้อยแกล้งเล่นเป็นตำรวจดีตำรวจเลวกะเพิ่มความน่าเชื่อถือกะว่าจะลงก้นเหรอนี่ใครนักศึกษาวิชาชั่วนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีหลงก้นอยู่แล้วพี่โตอิจฉาคุณใช่ไหมเฮ้ยกูได้ยินเคยโตอิจฉาคุณใช่ไหมไอ้วอกแล้วแต่มึงไม่เชื่อกันแล้วแต่มึงแผนนี้คือเป็นคนเริ่มกูต้องสานต่อให้จบเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีตะดิต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 ตีเดี๋ยวมึงได้เจอตีใหญ่อาจีตอาจีตอาจีตตรงตามแผนสักลินเป๊ะสุดยอดเอ้าเดี๋ยวๆไอ้สักชั่วแผนอะไรของมึงวะแผนอะไรอย่างนั้นเหรอเออกูรู้อยู่แล้วไงว่าคนอย่างมึงอะยังไงก็ปากโป้งเอาความลับของกูไปบอกไอ้วอกแต่ไอ้วอกมันไม่เชื่อหรอกมันคิดว่าเป็นแผนของกูเป็นไงสักกลินเขาฉลาดไหมล่ะ ช
อบใจสิชอบใจหอมแก้มผมหอมแก้ม และทีนี้มึงจ่ายหนี้ค่าเหล้ามาที่มึงติดไว้ทั้งหมด 5,000 ไม่ไงกูจะโทรบอกเมียมึงว่ามึงติดเหล้าที่บางบ้าเดี๋ยวมึงจะเอายังไงเอองั้นเอางี้ละกันครับพี่น้องบอสครับคือเดี๋ยวบอสสั่งอะไรมาเนี่ยผมจะทำตามทุกอย่างที่บอสสั่งเพื่อเป็นการไถ่โทษดีไหมครับบอสครับพี่ทิพย์ว่าไงคะน้องพอใจไม่มีอะไรหรอกค่ะวันนี้พอใจอยากเชิญพี่ทิพย์ไปดูหนังอะค่ะแต่ว่าพี่ทิพย์ช่วยรอพอใจแป๊บนึงได้ไหมคะไปนั่งรอในร้านเนาะเนาะไปรอแป๊บเดียวเดี๋ยวไปดูหนังกันนะเป็นไงบ้างพี่ก๊อฟน้องเขายังลงมาไหมลงมาสิคะน้องสามีเรียกมาสารสัมพันธ์ทั้งทีมีไหนจะไม่ลงมาเรียกน้องสามีทีไล่ออกแล้วเช็คแน่หรือยังว่าพี่ต่อยที่ทำงานหรือเปล่าเช็คเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพอน้องเขาลงมานะพี่ก๊อฟบอกให้น้องเขารอพอใจแป๊บนึงบอกว่าพี่พอใจเนี่ยติดธุระคุยกับพี่ทิพย์อยู่แล้วเอาไงต่อคะเขาก็จะได้มาได้ยินในสิ่งที่พอใจกำลังจะคุยกับพี่ทิพย์เรื่องพี่ต่อไงเจ้าแผนการขนาดนี้ไม่น่าจะเกิดมาเป็นน้องสาวน้องต่อนะคะน่าจะเกิดมาเป็นน้องสาวสักการินสวัสดีค่ะพี่พอใจสวัสดีค่ะเรียกตังๆมามีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อมีค่ะมีเรื่องจะคุยด้วยนิดหน่อยแต่ว่าน้องตังๆช่วยรอพี่พอใจแป๊บนึงนะขอพี่พอใจคุยธุระกับพี่ทิพย์ก่อนนะคะรอได้ใช่ไหมรอได้ค่ะงั้นมารอตรงนี้ยืนตรงนี้เลยนะตรงนี้นะค่ะพี่ก๊อฟดูแลน้องด้วยแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวค่ะพี่ทิพย์คะจ๋าพี่ทิพย์ให้อภัยพี่ต่อเถอะนะคะพอใจรู้นะคะว่าพี่ต่อกับพี่ทิพย์เนี่ยยังรักกันอยู่มีแผนอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยไม่มีค่ะมุกสาบาปนะคะไม่มีแผนอะไรเลยค่ะพี่ทิพย์เหรอค่ะพี่ทิพย์คะพี่ทิพย์หายโกรธพี่ต่อเถอะนะคะพี่ทิพย์ก็รู้นี่ค่ะว่าพี่ต่อเขารักพี่ทิพย์มากแค่ไหนอะดูต้นทางอยู่ที่ไม่ได้ดูต้นทางค่ะแค่คาดไปถึงตั้งแต่พอใจเป็นน้องสาวพี่ต่อมาเนี่ยนะคะพอใจไม่เคยเห็นพี่ต่อรักผู้หญิงคนไหนมากเท่าพี่ทิพย์เลยนะคะน้องพอใจเอ้ยจะรู้ไหมเนาะว่าฝั่งนี้เริ่มไม่พอใจแล้วพี่ทิพย์เห็นไหมคะไม่ว่าพี่ต่อจะไปคบกับผู้หญิงที่ไหนสุดท้ายก็ต้องเลิกแล้วกลับมาขอคืนดีกับพี่ทิพย์อยู่ดีอะเออกลับมานอกไปเลยนะอุ๊ยครับครับพี่ทิพย์พี่ทิพย์ลองคิดดูอีกทีนะคะพอใจไม่อยากให้พี่ต่อไปคบกับผู้หญิงคนนู้นคนนี้สุดท้ายก็ไปทำเขาเสียใจอ่ะพอใจสงสารผู้หญิงพวกนั้นนะเราไปดูหนังกันเถอะค่ะพี่ทิพย์ไปไม่ทันแล้วน้องต่อเขาได้ยินตั้งแต่น้องพอใจเกิดมาเป็นน้องสาวน้องต่อไม่เคยเห็นน้องต่อเนี่ยรักผู้หญิงคนไหนเท่ากับน้องทิพย์เลยนะคะตั้งแต่แรกเลยนี่นะหนัก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 ลงสอบลงสอบโทษทีไม่ทันเห็นน่ะนึกว่าไอ้ยมเอาหมามาเลี้ยงในออฟฟิศเนี่ยเราไปพลาดค่าเสียทีท่าไหนถึงต้องตกเป็นลูกไล่ของไอ้ยมมันเนี่ยฮะขี้ข้าของผมก็ดันเป็นคนปากโป้งไงไปบอกความจริงกับไอ้วอกว่าผู้หญิงที่ไอ้วอกพาไปเป็นกระเทยผมก็เลยขู่เขาว่า
ในเมื่อมึงบอกความจริงได้กูก็จะบอกเมียมึงเหมือนกันว่ามึงติดค่าเหล้าที่บางบาร์ 5,000 สภาพเขาก็เลยเป็นแบบนี้ไอ้ยงจะมีสักวันนึงไหมที่แกไม่ใช้ความชั่วของแกมาข่มขู่ชาวบ้านอุ๊ยวันนี้ยังไม่ได้ขู่ใครเลยขอบคุณที่เตือนไปไหนล่ะมาคุยกับน้องนี่ปากดีมากเลยมอนส่งตังค่าขนมมา100ไม่งั้นวันนี้ไม่ทำงานให้นะเว้ยหนูแค่ล้อเล่นเฉยๆนะหมอนก็จริงจังไปได้ทำเล่นครับไอ้วอกมันไปกับกระเทยจริงเหรออุ้ยพี่จะเหลือเหรอครับแผนของสักลินรับรองรอบคอบชัวฉันบอกอะไรยังนะครับถ้าแกเอาเวลาที่แกมัวแต่ใช้คิดเรื่องชั่วๆไปแกล้งคนโน้นคนนี้มาคิดเรื่องดีๆเรื่องสร้างสรรค์ป่านนี้เจมินคืนดีกับแกแล้วตายแล้วพี่ขอบคุณสำหรับคำสอนนะครับแต่จะทำหรือไม่ทำนั้นเดี๋ยวจะรับไว้พิจารณากันแล้วกันครับพี่ครับจะบอกคุณขอให้เจมินเลิกกับแกจริงๆเธอสาธุโอ้โหพี่ก็แช่งผมจังเลยเดี๋ยวปั้นไม่ทำงานให้ซะเลยนี่มึงไม่ทำงานกูก็เลยมึงออกแค่นั้นเองจบไหมทำครับเอ้าคุยกับน้องเขาสิมึงลุกออกมาได้แล้วอีอูดซุกอยู่ทำไมบอสเขายังไม่สั่งให้ลุกครับพี่ครับจริงๆเลยเมื่อยยังไม่แล้วลุกได้โอ้ยขอบคุณครับบอสครับนี่ถ้านั่งนานกว่านี้นะหัวอูดอ่ะเป็นเพื่อนน้องบอสเลยครับแค่จริงๆน่ารักจริงพี่ยงน้องใสๆมันเป็นกระเทยจริงด้วยไอ้บอกนี่อย่าบอกนะว่ามึงได้เพศเดียวกันแล้วอะไอ้พี่ชั่วนี่หนึ่งเราตกลงแล้วไม่ใช่ว่าเราจะเลิกยุ่งเรื่องของกันแล้วกันนะไม่ได้ยุ่งซะหน่อยพอใจแค่คุยกับพี่ทิพย์เฉยๆคุยกับทิพย์เฉยๆคุยเฉยๆแต่เรียกให้ต่างมาฟังเนี่ยนะนี่เหม่งพี่เข้าใจนะว่าเราเนี่ยอยากได้ทิพย์มาเป็นพี่สะใภ้แต่เราก็รู้ความคิดของทิพย์หมดแล้วไม่ใช่เหรอฮะเลิกทำตัวเป็นเด็กๆได้แล้วนะไม่รู้แหละพอใจยืนยันคำเดิมพอใจจะรับพี่ทิพย์เป็นพี่สะใภ้คนเดียวเท่านั้นคนอื่นพอใจไม่เอาต่างๆอย่าคิดมากนะคะอย่างที่พี่บอกไปอะค่ะพี่กับต่อเนี่ยเราเคยคบกันก็จริงแต่ว่าตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วนะเป็นเพื่อนกันก็จริงค่ะแต่ว่าพี่พอใจอยากให้เขาสองคนกลับมาเป็นแฟนกันแต่พี่ก็ยืนยันกับต่อไปแล้วว่ายังไงเราก็จะเป็นเพื่อนกันอุ๊ยแต่ว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อะนะคะถ้าเกิดว่าจะเกิดขึ้นได้นะคะก็อีก50ปีข้างหน้าเลยค่ะต่างๆเข้าใจใช่ไหมคะว่าพี่หมายความว่ายังไงน้องต่างๆอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนหรอกค่ะบางทีในปีหน้าเขาอาจจะกลับมาเป็นแฟนกันเลยก็ได้ถ้าหากว่าไม่มีคนอื่นเข้ามายุ่งกับพี่ต่อพอเถอะลูกนะเคารพแล้วก็ปล่อยให้เป็นการตัดสินใจของทิพย์เขาโอเคไหมไม่ทิพย์ดื้อขนาดนี้จะให้ต่อทำไงเนี่ยทิพย์ตัดพี่ตัดน้องอะไรดีกว่าไหมคะตัดเงินเดือนดีกว่ามั้งต่างๆเข้าใจแล้วค่ะงั้นต่างๆขอตัวนะคะขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรค่ะตังเดี๋ยวพี่ต่อคะต่างๆขอบคุณนะคะที่พี่ต่อช่วยต่างๆทุกเรื่องเลยงั้นต่างๆไปนะคะสำเร็จทะลึ่งที่ตกลงจะยุ่งเรื่องของพี่ขนาดนี้เลยใช่ไหมได้พี่จะยุ่งเรื่องของเราทุกเรื่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพานดิพานดิที่เรื่องของเราเนี่ยพี่ยุ่งแค่นิดเดียวเนี่ยทำไมเรื่องของพี่นี่โอ้โหทุกเม็ดพอสักทีบอกแล้วว่าปล่อยเป็นการตัดสินใจระหว่างพี่กับทิพย์ไม่ได้หรือไงใช่ค่ะน้องพอใจอย่างนี้นะถึงจะมีตังๆหรือไม่มีพี่กับต่อก็ไม่ได้กลับมาคบกันเราก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมโอ้ยนี่ก็ย้ำไม่รู้กี่ทีเข้าใจแล้วเคลียร์ไหมพี่ทิพย์อ่ะใจร้ายเรียกต่างๆมามีธุระอะไรหรอคะมาถามตาใสๆแบบนี้แสดงว่าสิ่งที่ได้ยินไปเมื่อกี้นี้
ลืมหมดแล้วแน่ๆเลยค่ะตังจ๊ะคะบันทึกสุดท้ายในโทรศัพท์นี่บันทึกไว้ว่าไงคะพี่ก๊อฟนัดตังๆมาคุยกับพี่พอใจที่มินิมาร์ทค่ะอ๋อเหรอค่ะเราไปดูหนังกันดีกว่าพี่พอใจไม่มีอะไรจะคุยแล้วหรอคะโอ้ยมีพี่เคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วเรื่องไร้สาระนั่นก็หมายความว่าแผนของพอใจทั้งหมดมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมึงไร้ค่าไม่ต้องมาขำเลยตกลงทั้งหมดเมื่อคืนเป็นแผนการมึงจะไม่ได้ทำให้กูพลาดแบบนี้ไม่ใช่เลยมันไม่ใช่แผนของกูเลยเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดอ่ะมันเป็นเพราะดวงของมึงดวงของมึงที่จะได้เพศเดียวกันต่างหากล่ะกูแค่มีหน้าที่ส่งเสริมให้มันเกิดขึ้นจริงๆพี่ยงมึงรู้ไหมมันเกือบเกิดขึ้นจริงแล้วเมื่อคืนนะไปเดียนเดียต่อยไปเสร็จปั๊บกลับมาที่ห้องจับถอดเสื้อถอดกระโปรงมาบอกอุ้ยตุ๋ยดิเว้ยไอเราก็บอกจังหวะนั้นคว้ามือมัดเข้าไปช้างมันร้องตกใจชักมือออกงวงมันลั่นแขนโหโหพี่เอ้ยเห็นแวบแรกกูนึกว่าแขนเด็กเดี๋ยวได้ๆไอ้เต๋สรุปแล้วมึงยังไม่ได้ตั้มเพศเดียวกันใช่ไหมเนี่ยโอ้เสียดายจริงๆเลยว่ะโอ้เสียดายป้าเนี่ยเดี๋ยวๆพี่น้องครับฟังผมนิดนึงว่านะไอ้คำทำนายของหมอหมาเนี่ยมันเริ่มน่ากลัวขึ้นทุกวันแล้วนะครับพี่น้องครับเล่นดีวะพี่เมื่อคืนถ้าน้องใสๆมันแปลงเพศมาแล้วรับรองโอ้ยลื่นปลื้ดกูพลาดแน่นอนพูดอย่างนี้คำทำนายของหมอหมาที่บอกว่าไอ้วอกจะได้เพศเดียวกันก็ไม่ใช่แบบว่าน้องใสๆอะดิรู้ว่ามันจะเป็นแบบหนวดเฟิร์มๆกล้ามปูมึงเลือกเอาว่ามึงจะเป็นเต้าเสียบหรือเต้ารับโอ้โหกูไม่เป็นเต้าเลยโทรหาหมอหมาเลยถามนี่มีวิธีแก้กรรมเปล่าเด็ดนี่พวกแกเชื่อคำทำนายของหมอหมาจริงเหรอวะโอ้พี่ครับไม่เชื่อได้ไงล่ะไอ้วอกเกือบพลาดได้เพศเดียวกันแล้วนี่ไง พี่น้องครับผมว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะไอ้ยมมึงก่อนสิ้นปีนี้รีบไปง้อเจมินเลยนะเว้ยพี่น้องครับโอ้ของผมอีกตั้งหลายเดือนกว่าจะสิ้นปีห่วงคนนี้เถอะจะแต่งงานเร็วๆนี้แล้วด้วย พี่ถ้าพี่แต่งงานเสร็จแล้วพี่ตายนี่ฮาตายเลยนะโอ้ยกูจะตายยังไงฮาตรงไหนพูดถึงงานศพของพี่ไงจ้างตลกมาเล่นเขาก็หาทั้งงานนั่นแหละเลือกเอาสิว่าจะเอาคณะอะไรไม่ตลกพี่เอาจริงๆนะอันนี้พูดไม่ได้ขู่ไม่ได้ซีเรียสนะพี่แต่ว่าพี่เลื่อนได้เลื่อนเลยดีกว่าเกิดไอ้วอกเนี่ยมันไปพลาดโดนเพศเดียวกันขึ้นมาพี่จะได้ถอนตัวทันไงงมงายนี่การแต่งงานที่ให้แกออกแบบอะเสร็จหรือยังไม่ทราบฉันขอดูพรุ่งนี้นะถ้าไม่เสร็จกูไล่มึงออกจริงด้วยคราวนี้หัวหน้ากูอยากได้ผัวจนไม่กลัวตายเชียวจับตัวกูไหมเนี่ยมึงโดนมาแล้วใช่ไหมแต่ไม่กล้าบอกพวกกูว่ามึงโดนแล้วโดนเดินบ้าอะไรน้องเขาแต่งหญิงขนาดเขาจะเป็นเต้าเสียบหรือไงเรามันก็ไม่แน่แหละไอ้วอกสมัยนี้จะแต่งหญิงแต่งชายมันสามารถเป็นได้ทั้งสองเต้าแหละโอ้ยนั่นแหละร้องมีโอ้ยด้วยมึงโดนแล้วใช่ไหมยังไม่โดนก็ดีไปแต่มึงจงจำคำกูไว้ว่าสักวันหนึ่งมึงต้องโดนด้วยฝีมือของกูเองแล้วมึงก็ต้องโดนฟักใหญ่ๆระดับสายเมนลงมาทิ่มจานจานทำเงี้ยลูกติดขอแล้วไม่มีคู่กันหนาผมกลัวต่ออนุกรมล้วนโอ้ยไม่มีสายเดี๋ยวป้าผ่าตายจานจานทำงี้ดิจานทำได้โอ้ยเรื่องอื่นก็แกล้งเลยอย่ามาแกล้งเรื่องนี้หมอดูเขายิ่งทักอยู่จานอ่ะเก๋จานไม่ทำก็ได้แต่ตอนนี้จานอยากเข้าห้องน้ำจังเลยอ่ะแต่ขี้เกียจเดินทำไงดีนะลูกศิษย์เนาะให้ทำไงครับจันครับก็พาจันเข้าห้องน้ำเลยครับก็แบกเลยแบกเลยฮะดูแลจันจันก็น่าจะรู้ว่าจะต้องโดนอะไรเนาะจันไม่เข็ดไม่ต้องส่งจันเข้าห้องน้ำแล้วไงอ่ะอาจารย์แปดแต่เมืองเกงหมดแล้วไม่กินปลาแซลมอนก็ไม่กินปลานิ่งก็ไม่กินปลาสลิดก็ไม่กินไม่กินไม่กิน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 โอ๊ยไม่เข็ดไม่เข็ดเนี่ยจีบสาวมั่วๆซั่วๆไปหมดเลย
ระวังมึงเจองวงแบบอีใสๆพูดได้คนยังหลอนอยู่นะเว้ยนี่พี่รู้เปล่าเมื่อคืนผมกลับไปนอนที่บ้านนะพอหลับตาลงปุ๊บโอ้โหช้างน้อยของบักไสมันโผล่เข้ามาเต็มภาพทำไมโอ้ยเอาซะนอนไม่หลับทั้งคืนเลยเนี่ยนี่ไอ้บอกในเมื่อมึงหลอนขนาดนั้นมึงจะกล้าออกมาเที่ยวนอกบ้านอีกเหรอวะก็เพราะหลอนจริงๆต้องออกมามาหาสาวก่อนให้ลืมภาพหลอนของบักไสเป็นความคิดที่มีเหตุผลมากหัวบักไสผมมีดอกว่าเลยเดี๋ยวว่าอะไรถามจริงอย่าโกหกนะทำไมช่วงนี้ไปทำอะไรมาเปล่าดูหุ่นเฟิร์มจังอ่ะก็กินนี่สิครัชจริงดิงั้นจวบไปหาซื้อมากินมากดีกว่าโอ้ไอ้จวบเอ้ยอายุมึงปูนนี้แล้วอยากจะหุ่นเฟิร์มไปทำไมวะหรือว่าอยากจะหุ่นเฟิร์มเพราะว่าอยากจะมีเมียใหม่มีแซวมีแซวจวบว่าบอสเอาเวลาที่แซวจวบไปง้อเจ๊จะดีกว่านี่มันดีมันโดนผมมันไม่ไหวจะเคลียร์มานี่มานี่มานี่ครับตียังไงตีไม่ให้โดนมันต้องตีแบบนี้เดี๋ยวไอ้จบมึงฆ่าตบหัวกูเหรอไอ้นี่เดี๋ยวกูไล่ออกซะเลยนี่โอ้โหโทษนะครับคุณยมครับคุณยมไม่มีสิทธิ์ไล่จวบออกหรอกครับทำไมเพราะว่าคนที่มีสิทธิ์ไล่จวบออกได้มีคนเดียวคือเจ๊เพราะว่าเจ๊หุ้นใหญ่กว่าคุณยมที่จวบพูดไปทั้งหมดคุณยมเข้าใจไหมครับอือนี่ยังสงสัยจะไม่เข้าใจใช่ไหมครับเออเข้าใจแล้วครับดีมากไปพี่อูดย้ายร้านดีกว่าเว้ยทำไมอ่ะโอ้ยลองมาโดนลูกน้องตกบ้านป้าป้าป้าอย่างนี้นะมันคงไม่มีสิทธิพิเศษอะไรในร้านนี้หรอกแถมดีไม่ดีนะมันสั่งอาหารไปมันโดนชาร์จเพิ่มด้วยกูไม่อยากกระเป๋าแหกกลับกลับกลับเฮ้ยนั่งก่อนสิไม่ไม่ไม่นั่งก็หุ้ยโอเคไปไปไปเปลี่ยนแล้วไม่กินแล้วกับข้าวคุณจะไปกินชาบูกำลังเอาแก้วมายิงให้หลับใจแล้วอ่ะอยู่คนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใคร